ส่วนใหญ่ชอบทานกะเพราแล้วผมก็ชอบทานด้วยก็เลยลองดูลองทำทานเองแล้วก็ปรับหลายๆสูตรหลายๆอย่างก็มาลงที่ตรงนี้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศส่งมาให้แล้วก็ให้มาลองดูผมก็มาลองทำทานแล้วก็ทำให้คนอื่นทานด้วยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีส่งบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลกะเพราครับนายร้านกะเพราครับนาย25บาทนะคะอร่อยเผ็ดร้อนหอมกลิ่นกระทะนะคะมีรับทำข้าวกล่องด้วยนะคะ okay. ตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดไนท์ไนท์วัดบูนเขามีทุกวันเลยค่ะที่ตลาดนี้นะคะเขามีเป็นกะเพราหมูนะคะแล้วก็เป็นกะเพราหมูพริกไทยดำแต่ว่าหมูพริกไทยดำวันนี้เขาไม่ได้ทำนะคะสวัสดีนะคะพ่อค้าครับผมค่ะที่นี่นะคะโมชอบเลยก็คือว่าเขาทําสดๆที่ร้านเลยค่ะและเขากำลังเริ่มตั้งร้านนะคะเห็นนะคะพิเศษสั่งได้สั่งได้ครับพอดีครับนี่ค่ะอันนี้กะเพรานะคะเนี่ยหอม25ทุกคนได้กับข้าวทัพพีกว่าๆเลยนะคะได้แล้วค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบของเขานะคะมีทัพพีแห้งแล้วก็พริกสดนะคะเราก็จะนี้เป็นพวกน้ำมันซอสอะไรต่างๆนะคะเริ่มแรกเขาก็จะใส่เป็นน้ำมันนะคะโอ้เราดูกันค่ะเหมือนไม่ได้ใช้น้ำมันเลยเนาะพ่อค้าเนาะครับแค่ใช้ทากระทะไม่ให้มันติดกระทะเท่านั้นอ๋อทากระทะเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะเขาขายทุกวันเลยนะคะที่นี่4โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะนี่เป็นหมูติดมันใช่ไหมคะติดมันเล็กน้อยครับไม่ได้ติดมันเล็กน้อยคือร้านนี้เขาใช้ไฟแรงเลยนะคะเขาก็ผัดจนแบบว่าเนื้อสุกก่อนนะคะเขาก็เป็นกะเพราแห้งๆใช่ไหมจ๊ะพ่อค้าใช่ครับจะเน้นแห้งครับเพราะลูกค้าคือตัวผมทานแห้งอยู่แล้วก็เลย อยากให้ลูกค้าได้กินแบบแห้งๆครับค่ะพอลูกค้าที่มาชอบก็ชอบแห้งๆอ๋อชอบแห้งๆนะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะพ่อค้าผมก็เริ่ม
มาตั้งร้านประมาณ 4:30 น. นะฮะค่ะแล้วก็ยาวไปถึงประมาณ 2:30 น. 3:30 น. คนเดินก็เริ่มซาแล้วครับประมาณไม่เกิน 3:00 น. นะครับก็ประมาณนั้นชอบพ่อค้าผัดมากๆเลยค่ะคือลวนให้สุกก่อนเนาะใช่ก็จะลวนหมูให้แห้งพอประมาณนะครับครับหนึ่งนะครับลูกค้ามาแล้วกี่ห่อดีครับห่อที่แก้วได้ครับเขาก็ระหว่างรอหมูสุกนะคะก็เก็บตกขายของก่อนนะคะสามพันแล้วใช่สามพันแล้วนะที่ไหนนะครับที่ไหนมาซื้อสามพันอ๋อมาซื้อสามวันแล้วเปลี่ยนเสื้อมาเรื่อยใช่ไหมครับใส่ชุดผ้าทุกคนน่ารักครับขอบคุณนะครับเรามาดูการผัดต่อนะคะเขาก็ทำการใส่กระเทียมค่ะใส่ลงไปมานานหรือยังอาจารย์พ่อค้าประมาณ2เดือนได้2เดือนแล้วนะคะหอมกระเทียมแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยน้ำซอสเป็นน้ำซอสสูตรสำเร็จใช่ไหมคะใช่ครับน้ำซอสสูตรสำเร็จเขาก็ใส่ไปนะคะต้องใส่ไปที่ขอบกระทะนะคะความหอมมากหอมเลยค่ะพ่อค้าหอมแม่พ่อค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อนายครับอ๋อคุณนายนะอ๋อกระเพราครับนายนี่คือก็ชื่อคุณนายเลยนะคะใช่เขาก็ผัดแบบทีละเตานะคะยอดเลยแล้วทำไมถึงมาขายเป็นกะเพราหมูอะคะคือมันน่าจะง่ายสุดสำหรับคนทานนะครับทานง่ายแล้วก็เห็นส่วนใหญ่ชอบทานกะเพราแล้วผมก็ชอบทานด้วยก็เลยลองดูลองทำทานเองแล้วก็ปรับหลายๆสูตรหลายๆอย่างก็มาลงที่ตรงนี้ฮะก็เลยสูตรนี้ก็คือคิดเองใช่ไหมคะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศค่ะครับส่งมาให้แล้วก็ให้มาลองดูผมก็มาลองทำทานแล้วก็ทำให้คนอื่นทานด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะโอเคไหมถ้าเราจะทำขายอะไรประมาณนี้ก็เลยลองทำขายดูก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยนะคะพ่อค้านี่แบบขายทำอะไรมาก่อนนะคะทำไมแบบว่าโอ้เนี่ยลูกค้าชมกระทะผมทำงานบริษัทมาก่อนอ๋อทำงานบริษัทมาก่อนใช่อะไรครับวันนี้ไข่ดาวยังไม่ได้ดาวครับอ๋อได้ข้าวหมูไข่ดาวใช่ไหมครับไม่ธรรมดานะคะปกติจะนานใช่ไหมคะอันนี้ลูกค้าขาประจำอ๋อขาประจำเลยนะคะมาสั่งพิเศษ50บาทพร้อมไข่ประมาณนั้นอ
กะเพราแห้งๆเลยนะคะหอมมากๆเลยอ๋อนี่พิเศษ50ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะนี่โอ้โห50นี่บึ้มๆเลยทุกคนอ้าวนี่ค่ะไม่ไหม้แล้วขอบคุณครับไม่จะไหม้ไม่ไหม้ค่ะกำลังสวยไม่ไหม้อ๋อไม่ไหม้กำลังสวยกำลังสวยถ้าเป็นห่อใหญ่ผมจะมัดแบบนี้แล้วจะได้เพราะไม่งั้นกระดาษมันจะมัดคุมไม่มิดค่ะแล้วก็กันไข่แตกด้วยครับถ้ามีไข่ถ้ามีไข่แตกถ้ามีไข่จะมัดประมาณนี้ป้องกันไข่ดาวไข่แดงแตกขอบคุณนะคะขอบคุณที่รอนะค่ะสั่งได้นะครับด้านหลังเข้าหอมได้ครับเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะไข่ดาวด้วยนะครับห่อนึงนะฮะเดี๋ยวดูกันค่ะไข่แดงข้าวพี่สั่งหรือยังยังเนาะมาด้วยกันมาด้วยกันข้าวแล้วกี่กระติกคะเนี่ยข้าวกระติกเดียวครับเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวคือก็เลยต้องหุงมาทีเดียวจากบ้านเลยไม่ได้มาหุงที่นี่เพราะเราขายแค่ช่วงเย็นแค่สั้นๆไข่ดาวด้วยนะครับพี่ไข่ดาวด้วยอันนี้25แล้วไข่ดาวเพิ่มเท่าไหร่คะ10บาทครับ10บาทไข่ตอนนี้ขึ้นราคาค่ะก็จะเป็น35ใช่ครับ35ถ้ามีไข่จะมัดประมาณนี้เพื่อต้องการไม่ให้ไข่แดงแตกที่ลูกค้าไปเปิดที่พิเศษเท่าไหร่ดีครับ30 40ข้าวข้าวไม่เยอะข้าวไม่เยอะข้าวไม่เยอะกลับเยอะได้ครับข้าวปกติครับน้อยๆก็ได้พิเศษกลับใช่ไหมคะพอแล้วพอไหมฮะพอครับนี่นะครับครับพิเศษไปเลยได้ได้ครับใส่ค่ะพิเศษ40นะคะสีหน้าทานเนาะลีลาเขาโอเคเลยนะคะครับปัดกระทะนี่แบบอุ้ยกระเพรากินอร่อยอร่อยหายากที่จะถูกปากเรานะค่ะคนอื่นเขาอาจจะว่าอันนู้นอร่อยอร่อยแต่เป็นแล้วที่จะทำสีสันมากกระเพราที่ถูกปากยากนะคะแต่เราก็จะมาลองละเป็นอาหารที่สั่งง่ายเนาะค่ะของพี่เพื่อครับอะไรนะวันนี้พริกไทยผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ได้บดก็เลยอาจจะไม่ได้ผัดพริกไทยวันนี้จะผัดแค่กระเพราหมูตั้งเดิมอะครับได้ไหมเอาพิเศษ2ธรรมดา1ครับพี่ขอบคุณนะครับพิเศษ2ธรรมดา1พิเศษ2ธรรมดา1นะครับพี่เอาพิเศษเท่าไหร่ครับ30 40 40 40 2ห่อแล้วก็ธรรมดาห่อ1นะฮะแม่เอามั้ยคะงั้นโมเอาห่อ1นะคะครับใช่ค่ะโอ้ยเจอ FC ด้วยสวัสดีค่ะนี่เขามาทักทายโมนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยใช่ไหมคะถ้าเป็นพริกไทยอร่อยอ๋อพริกไทยวันนี้ไม่ทันทำไม่ทันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เขาสั่ง3ห่อเลยนะคะทุกคนก็คือพิเศษสั่งได้จะเอากี่บาทนะคะ30 40 50นะคะ40ห่อหนึ่งใช่ไหมครับได้ได้ครับเดี๋ยวเดินมา
พี่เมื่อกี้สั่ง30บาทห่อนึงใช่ไหม40ค่ะ40ใช่ไหมใช่เขาสั่ง40พี่ผู้ชายเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะนี่ข้าวเป็นข้าวหอมมะลิหรืออะไรคะเออเป็นข้าวหอมใบเตยข้าวหอมใบเตยใช่คือลองมาหลายตัวเหมือนกันข้าวกว่าจะมาลงตัวนี้ลองมาหลายตัวแล้วนะคะกว่าจะลงตัวเพิ่มข้าว40เนาะเมื่อกี้ค่ะใช่ของคุณโมธรรมดาเนาะค่ะธรรมดาเดี๋ยวให้คุณโมก่อนนะครับได้ค่ะนี่ญาติดูใกล้ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนห่อนี้40บาท4040ก็ให้กันเบิ่มๆอย่างนี้เลยนะคะโหขโมไม่ต้องห่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินเลยอ๋อกินเลยค่ะเดี๋ยวผมมัดแบบนี้ไปค่ะได้ได้โอเคครับโอเคมีช้อนไหมคะช้อนกับพี่โอเคได้พี่ช่วยอยู่ตรงนี้นะครับพี่เขาไปไหนละ40บาทเมื่อกี้เขาเดินมาจะแน่นหน่อยหนึ่งห่อ40โอ้แน่นมากเลยเป็นกระสอบเลยทุกคน40บาท25 25ครับมีไหมมีค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนนะคะไปชิมก่อนนะคะพ่อค้าครับผมขอบคุณนะครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะจี้มาเลยค่ะนี่25บาทนะทุกคนได้ไม่น้อยเลยค่ะเป็นกะเพราแห้งๆเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเด็ดมากทุกคนหอมกะเพราเขาค่ะมีความหอมมากค่ะทุกคนหอมพริกกระเทียมที่มันแบบว่ามันพอดีอ่ะในความสุกพอดีแล้วก็หมูนะคะไม่มันมากนะคะแล้วก็มีความหอมกระทะรสชาติของเขาพอดีเลยเค็มๆนัวนัวเผ็ดเผ็ดคือมันหอมมากอร่อยมากค่ะร้านนี้อร่อยขายน้ำฟอนไหมคะอร่อยมากเลิศขายน้ำซอสหรือเปล่าจ๊ะพ่อค้ากำลังคิดไว้อยู่ครับเขามีลูกค้ามาถามหาอะไรก็มา25บาทคุ้มค่ามากมากนี่เลยกะเพราที่มีคุณภาพที่โมค้นหาถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเด็ดมากร้านนี้ส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินใช่ไหม